สวัสดีครับ AS Play ขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล 2021-2022 เกมนัดที่8ของฤดูกาลนะครับคู่ระหว่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับพีประจวบ FC เดี๋ยวไปดูรายชื่อทีมเจ้าถิ่นอย่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับเกมนัดนี้มาในระบบ 3-4-3 นะครับส่วนไลน์อัพของทีมเยือนพีประจวบ FC นะครับผู้รักษาประตูเป็นฝันชัยสุขล้อมครับแนวรับ3คนครับประกอบไปด้วยธีรวัฒน์อัครธรรมพัฒนานพลหวัชกัปตันทีมสหรัฐปองสุวรรณซึ่งได้วุฒิสินนาทีชูสุวรรณให้สัญญาเริ่มเกมนะครับเป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดในชุดแดงทั้งชุดนะครับได้ออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับให้ตรงนี้ไม่คลิกครับแต่ว่าโบลี่ดูความขยันของยานิโบลี่ครับโบลี่จ่ายเลาะเส้นมาตรงนี้แล้วกระโดดได้พาสมาตรงนี้มีโอกาสของทวินคืนให้กับยานิโบลี่โอ้โหซัดลูกนี้ติดแซฟของขวัญชัยสุขล้อมครับเป็นจังหวะเซฟสุดยอดของขวัญชัยสุขล้อมครั้งแรกเลยนะครับหลุดมาทางซ้ายนะครับโดยกรกฎและตบเข้ากลางจังหวะจับบอลของทวินมันพันแข้งมันขาไปนิดนะครับแตะย้อนมาให้โบลี่ได้ซัดลูกนี้แต่ยังไม่ผ่านมือของขวัญชัยครับเหลี่ยมเท้าซ้ายของกรกฎนี่วิธีบอลโค้งเข้าหาประตูได้เปิดตาแล้วโบลี่ได้มองข้ามคานออกไปครับธนวิทย์เดี๋ยวไปบอลยาวครับบอลขึ้นขวาตรงนี้ถึงเบลวินเดรูเกี่ยวบอลแรกไม่ดีแต่ว่ายังได้พื้นที่อยู่ตรงนี้ครับเบลวินโยกแล้วครับแล้วซ้ายตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับเบลวินเดรูดูจะบุกได้น้ำได้เนื้อกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับชาวบ้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับบอลเปลี่ยนแกนขึ้นมาทางขวานะครับเดรูจังคล้องจังหวะแรกอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็เลี้ยงตัดเข้ากลางหาจังหวะยิงได้ครับเล็งที่โคนเสาแรกศิริศักดิ์เปิดบอลออกมาขวาตรงนี้แล้วแม่นด้วยครับพักอกให้เลยครับสุรวิทย์มาแล้วครับสุรวิทย์โลกาวิทย์แล้วยานิโบลี่ตัดหลังลายมาครับพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโบลี่ตัดตรงนี้แล้วกลับไปโอโกเหมือนกันครับโอ้ยังโชคดีที่บอลไปโดนแล้วกระดอนออกมานะครับเดลูสั้นๆตรงนี้ธนวิทย์มาถึงพวินครับบอลออกมาซ้ายครับยานิโบลี่มาแล้วครับยานิโบลี่สับแล้วครับพยายามที่จะไปแล้วโยกโยกตรงนี้มีโอกาสได้สั้นโอ้โหไปตรงกรอบครับถ้าตรงกรอบนี่โอ้โหจัดว่าสวยเลยครับสับไปสับมาจนแนวรับของพิธีประจวบงงไปหมดแล้วครับแต่ว่าซัดลูกนี้มันฉีกเสาแรกมากไปนิดนึงครับลูกยิงของยานิโบลี่ครับครับดึงจังหวะรอแล้วมีกรกฎวิ่งหลอกนะครับโบลี่เลือกที่จะพาบอลเข้าไปในเขตโทษเองแล้วสับด้วยขวาลูกนี้สินให้สัญญาแล้วด้วยครับอยู่ที่บอลเป็นประสิทธิ์จันทุ่มเปิดซ้ายโค้งตรงนี้วิลเลมอต้าได้มงไม่ตรงกรอบครับเป็นโอกาสทักทายครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับพิธีประจวบในเกมนี้ลูกครอสเข้ามานะครับของประสิทธิ์ครับวิลเลมอต้าถอยมามงอาจจะโดนเหลี่ยมไม่ดีแล้วครับเมวินให้บอลออกไปที่เมวินเดลูมาครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเมวินโยกเบาด่วนกับอนันต์ราวัชขอบอกไปขวาให้กับสุวิทย์สุวิทย์ล้อมเปิดมาตรงนี้โบลี่มงชงลูกนี้ไม่ดีครับยังได้อยู่ครับเชียงใหม่อยู่ที่กรกฎกรกฎเปิดมาถึงเมลวินเดรูไหลบอลคืนให้กับสุรวิทย์ล้อมสักดูบอลชักคานออกหลังไปครับไม่รู้เลยครับเชียงใหม่เป็นจังหวะเข้าทำที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับเมลวินเดรูแปะหวังให้กับสุรวิทย์โลกาวิทย์ได้ซัดลูกนี้บอลไปชนคานนะครับเหลือจังหวะสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่ไม่เป็นใจครับเหมือนจะไม่โดนปลายมือของขวัญชัยนะครับแต่ว่าบอลชนคานออกหลังไปเองครับโดนนะพี่เคาะเบาๆให้กับเมวินเดลูหวังดูตรงนี้แล้วโบลี่ได้เช็ดแต่ว่ามันบางเกินไปครับจังหวะนี้ครับแล้วพยายามฟ้องเอาจุดโทษด้วยครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับในกรอบเขตโทษก็มีเหนี่ยวไว้นิดนึงแต่มันยังไม่ชัดเจนพอที่จะถึงขนาดเป็นจุดโทษนะครับมีสัญญาจากห้อง VAR เลยครับอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วครับไม่ว่าอะไรครับปล่อยให้เกมดำเนินต่อปรากฏเปิดมาตรงนี้ขวัญชัยต้องชกครับบอลมาเข้าทางสุรวิทย์สุรวิทย์ล้อมกดขวาครั้งหนึ่งข้ามคานออกไปครับโอ้โหนี่เป็นครั้งที่สองแล้วครับที่ได้สองไกลครับเอาครับมาดูจังหวะนี้กันครับพิธีประจวบเปิดบอลโค้งมาตรงนี้ได้บงข้ามคานออกไปครับชินวัฒน์ซ้ายของประสิทธิ์ล้องปั่นโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษดูชกออกมาครับไพโรธเอี่ยมมากแล้วผู้สินก็ปาดวินจบครึ่งเวลาแรกเลยครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเสมอกับพีทีประจวบอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเบาของเชียงใหม่มาวิริวุฒิเอ้าวิริวุฒิกายเย็มพลาดให้กับยานิโบลี่ซัดลูกนี้ข้ามคานออกไปเฉยเลยครับจ่อๆนะครับก็จะอัดลูกนี้ให้มันเสียบใต้คานนะครับจังหวะผิดพลาดของวิริวุฒิกายเย็มนะครับ
เนี่ยไปชะงักจังหวะนี้ครับอาจจะผิดจังหวะแล้วโดนโบลี่ขโมยบอลไปครับขาอ่อนนิดนึงเกือบจะทำให้ทีมถึงกับเสียประตูเลยนะครับสายน่าสนใจเลยนะครับวิธีบอลในโค้งเข้าหาประตูได้ครับสายของสารัตปองสุวรรณหยอดเสาแรกได้มองตรงนี้ของโมต้าแล้วซ้ำอีกทีนึงก็เป็นซุปเปอร์แซงของไพโรธเอียบผ้าเลยครับส่วนโอกาสใกล้เคียงกันได้ประตูของพีทีประจวบนะครับลูกหม่งของเอกรัตน์คงเกตครับไปตรงตัวนะครับทางไพโรธเอียบมากครับเกือบจะเซฟไม่อยู่นะครับแต่ปฏิกิริยาดีมากครับปัดลูกนี้ทำลายจังหวะไม่ให้พิรวัตรก็ตามเข้าซ้ำนะครับของพีทีประจวบนะครับโดยขวัญชัยสุขร้อนครับขวัญชัยถิ่นบอลยาวๆมาตรงนี้ติดสิริศักดิ์ไฟดงเลยครับโบต้าปล่อยให้โบต้าได้เล่นแล้วครับวิเล่นโบต้าล้มซัดขวาดูไปตรงกรอบครับจังหวะกดของวิเล่นโบต้าบอลเปิดมาตรงนี้ของประจวบครับติดโบรี่ปั๊มกันฉิงจังหวะเอ้ามาผู้สินปล่อยให้ได้เล่นต่อนะครับดูครับหนักแน่นจริงๆครับประจวบช่วงนี้เล่นโมต้าไหลต่อแล้วตัดเข้าในมาของประสิทธิ์แล้วซ้ายของอนาวินโอ้โหข้ามขาออกไปครับจังหวะรอนะครับแล้วคอสเข้าไปลูกนี้ของธีรายุนะครับเลยมาถึงอนาวินจูจินซัดลูกนี้ใต้บอลผิดเป้าหมายไปเยอะเลยครับเกมจะสวนของเชียงใหม่ฝากไปที่เซกิโอประสิทธิ์ให้เกมไหลต่อครับบอลมาอยู่ที่อนาวินเปิดมาต้องมี 1-0 เลยครับโอ้โหเป็นทางด้านของธนินทร์ปอดแก้วนะครับนี่เป็นคู่สำรองที่ประสานงานกันจนทีมพีทีประจวบได้ประตูขึ้นนำเลยครับจังหวะมันลงล็อกไปหมดเลยนะครับประตูขึ้นนำ 1-0 ของพีทีประจวบครับหมดสิทธิ์เลยครับไพโรธเอียมมากครับจะเปิดขึ้นไปนะครับครับฟ้าเปิดสั้นนะครับกลายเป็นบอลตัดของพีทีประจวบครับหลุดมาทางขวาโดยอนาวินจูจีนครับเปิดคอสมาลูกนี้มีฉลับนิดนึงนะครับแต่ว่าธนินทร์ครับยังตามมาชาร์จลูกนี้บอลเสยใต้คานเข้าไปครับสวยจริงๆครับยิงยัดเน้นๆเลยครับแล้วอนาวินเนี่ยเห็นเลยครับโมต้าก็รู้ว่ามาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็วิ่งสวนขึ้นมาเลยนะครับประตูแรกของเขาในซีซั่นนี้เลยครับธนินทร์ปอดแก้วครับ 1-0 ครับพีทีประจวบขึ้นนำแล้วครับอายุเพิ่งจะ19ปีเท่านั้นนะครับเบาของประจวบสารัตครับไม่แม่นกับฟ้าจิกยาวๆให้กับเจนิกโบลี่เก็บบอลเล่นเองครับเจนิกโบลี่โบลี่ลองซัดลูกนี้ก็หมดมากเกินไปหน่อยนะครับตอนนี้พี่ตึงทางด้านของวิลเลมโมต้าสิไม่ว่าอะไรครับแล้วชิงพื้นที่ตรงนี้มาครับสปีดของวิลเลมโมต้าเลมโมต้ามาแล้วครับพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโยกตรงนี้แล้วขยับของโมต้าไหลขึ้นกระมาซัดซ้ายโอ้โหบอลข้ามคานออกไปครับเป็นทันินเลยครับลงมาเลยปวนเกมแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับทันินปลอดแก้วดึงจังหวะรอจนเพื่อนมาเติมไม่ฝืนเล่นนะครับวิลเลมโมต้าแล้วแปะย้อนหลังมาให้กับทันินครับยิงลูกนี้โดนใต้บอลไปครับอัตันอุราวัสขอสั้นๆตรงนี้ครับโมต้าออกมาซ้ายพิรวัตรให้ช่องนี้สวยเลยครับแล้วมาครับประสิทธิ์จันทุมซ้ายของประสิทธิ์ลองสัตว์โอ้โหซุปเปอร์ซ้ายของไพโรธเอียบมากครับยังตอกไม่ได้นะครับหลุดเข้าไปยิงของประสิทธิ์จันทุมนะครับยังติดปลายมือของไพโรธเอียบมากจ่ายช่องนี้มาสวยแล้วนะครับไม่มีใครตัดสินใจยิงเองครับเล็งที่เสาสองครับมันถล่มไม่ทันนี่ก็โคนเสา2นะครับเตรียมใส่สกอร์ได้เลยครับบอลสั้นยกมาให้กับอนาวินอยากยกได้ต่อแล้วเข้าซ้ายตรงนี้สั้นไปติดช็อตสปอตนะครับได้เติมบุ๊มอีกครั้งหนึ่งครับยกดูขอโทษเพื่อนแต่ว่าจังหวะมันได้ครับขอลองยิงสักหน่อยครับเล่นชิงสั้นๆนะครับแต่ว่าแลบมาลูกนี้ครับโมต้าก็เปิดน้ำหนักดีจังหวะมันชั่วโมงไหนก็ต้องยิงแล้วแหละครับบุ้มโดยสลาวุฒมาสุกเป็นคุณศักดิ์มาสุกนะครับเปิดมาตรงนี้ชกออกมาของขวัญชัยบ่งหมุนเข้าไปของทัพฟ้าชุนละมุนอยู่ตรงนี้ครับศาสนพงศ์แล้วได้ยิงยัดของสิริศักดิ์ไฟดงครับขอออกหลังไปครับได้เติมบุ้มอีกครั้งหนึ่งครับเชียงใหม่อาจจะมองว่าง่ายไปนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้เป่าให้ครับจังหวะนี้คุณศักดิ์มาสุกเปิดมาตรงนี้ไม่ผ่านโมต้าแล้วไพโรธบ่งหมุนมาโมต้าเคลียร์ยาวๆครับยาวตรงนี้ตู่ครับติดไพโรธแล้วโมต้าเล่นเองครับไปเล่นโมต้าโดนขวางโดนไพโรธโอ้ยทำฟาวล์ไพโรธเหยียบมาต้องเบรกครับเราดูเหมือนว่าผู้สินก็ปล่อยลูกนี้จบเกมเลยครับเป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ด
เปิดบ้านแพ้กับพีทีประจวบไป0-1นะครับก็อยู่สถิตินะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้3เกมไม่ชนะใครสำหรับพีทีประจวบนะครับบุกมาเก็บ3แต้มจากบ้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับ